มันก็อยู่หลักแต่ว่าผลการแข่งขันในรอบแรกนะครับว่าที่ป่าเลยว่าช่วงจังหวะมันเที่ยวมาพอดีมีที่เราร่วมแข่งขันด้วยนะครับก็ทีมจังหวัดสุราษฎร์นะครับชนะ7-2นะครับในแมตช์ที่2ก็ทีมจังหวัดชุมพรนะครับทีมชนะ7-3นะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับกับนักกีฬาที่ต้องเอาลูกเหลือแล้วดูในเกมการแข่งขันทุกคนเหนือกว่าเดือดร้อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเตรียมทีมมาน้อยนะครับเดินทางมาไกลนะครับแต่ว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นทุ่มเทครับสำหรับในรอบต่อไปนะครับเราก็ยังต้องมาศึกษาเกมของผู้ต่อสู้นะซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะเจอใครก็ทีมของเราก็ยังต้องเน้นในเรื่องของเกมรับเป็นหลักอ้าวจริงอ่ะ